จะเป็นแว่นฟ้ามนอย่าฝนโปรยปลายละออรอจนวันทอแสงส่องให้พร้อมจะเดินต่อไปครับสวัสดีครับผมธนาธรครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทำเบื้องหลังนะครับแล้วก็มีสุนทราภรณ์ปีนี้เป็นปีที่เรื่องที่7ละเรื่องบ้านเรือนเคียงกันสุนทราภรณ์ The Musical นะครับซึ่งจะทำการมหรสพจะสมโพชในเดือนมีนาคมนะครับก็มีทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับในเดือนมีนาคมเป็น10รอบไปดูครับศุกร์ไอ้เสาร์อาทิตย์นะครับ10รอบก็จองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับโทรไปได้รับรองว่าถ้าโทรช้าเนี่ยบัตรหมดแน่นอนถ้าคนดูน้อยเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเพิ่มรอบทันทีนะครับเพราะว่ากลัวคนไม่ดูผู้เล่น ก็จะแสดงก็มีน้องซานินะครับ AF น้องต้น AF เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปอปอนะครับพอพูดถึงปอก็ต้องปอแล้วก็หลายๆคนนะครับนักแสดงอีกหลายท่านนะครับมีพี่ผัดไทยพี่นุ่นก็น่าจะตอนนี้ก็ทำการซ้อมกันอยู่นะครับสนุกมากต้องไปดูครับปีนี้ก็ได้เล่นด้วยนะเพราะว่าเขามีโปรเจกต์บอกว่าถ้าพี่อู๋ทำเพลงครบ200เพลงเมื่อไหร่ปุ๊บให้เล่นเรื่องหนึ่งตอนนี้เรื่องที่7แล้วก็เลยได้เล่นด้วยรับเชิญนะครับเล่นนิดหน่อยครับผมโอเคครับพูดถึงเรื่องเพลงครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์นะครับกับพี่อาทิตย์สารจุฑาครับพี่ใหญ่หลายๆคนรู้จักกันดีเป็นนามนักแต่งเพลงมือต้นๆของประเทศนะครับแต่งเพลงให้หลายศิลปินก็มีพี่แมวพี่อิงแต่งเพลงส่วนใหญ่เป็นแกรมมี่นะครับก็ตอนนี้มีโปรเจกต์เพลงเรื่องใหญ่ก็มีอัลบั้มเป็นรวมศิลปินครับหลากหลายท่านก็มีพี่โป่งอย่างเงี้ยมีพี่โป่งที่แรกไฟมีพี่แมวจิรศักดิ์มีพี่อิงอาชิตะมีผมมีน้องพระแพงครับก็กำลังจะร้อนก็น่าจะได้ฟังเรื่อยๆตอนนี้เพลงที่ร้องออกมาก็เป็นเพลงของพี่โป่งต้องไปหาฟังกันดูเพลงเพราะครับเพลงเพราะแล้วก็มีที่กำลังจะออนแอร์ก็เป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องไผ่แดงเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่รงช่วงนี้ผมเป็นเกี่ยวพันกับหินเหล็กไฟเยอะมากเลยเพราะพี่รงก็เป็นมือเบสหินเหล็กไฟใช่ไหมครับตอนนี้ก็ผันตัวเป็นผู้กำกับแล้วก็ชวนผมไปร้องเพลงด้วยก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ไปถ่าย MV แล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองน่าจะออกเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ซิงเกิลนะครับอย่าถามถึงอัลบั้มนะครับเรื่องเพลงก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพลงเก่าๆไม่ต้องพูดถึงเนาะโอเค